ก็เหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเช้าเนี่ยไปทำไฮแรกอยู่ที่174.48แล้วก็ลงมาทำโลแถว337-38ต่ำๆแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลักๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการที่มีการประกาศเรื่องCentral Bank ของ6ประเทศรวมกันที่จะทำให้มีการสวอปเรทของการกู้เงินระดับทวีปนะคะเพื่อที่จะช่วยภาพคล่องของทางยุโรปอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวแรงผลักดันให้ทองคำเนี้ยปรับตัวค่ะแล้วก็เท่าที่เหตุเนี้ยก็จะมีพวกเฮดฟันที่เข้ามาไล่ซื้อเมื่อวันที่มีการประกาศเนี้ยทองคำปรับตัวขึ้นมาจาก 1,701 ขึ้นมาจนถึง 1,750 เกือบ50เหรียญแต่วันเนี้ยเราก็มองว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นก็ยังมีอยู่แต่ตอนหลัง 2:30 เนี่ยจะมีการประกาศnon farm payroll การจ้างงานนอกภาคการเกษตรตัวนี้อาจจะมีผลทำให้ทองคำมีแรงเหวี่ยงอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้แล้วแต่การประกาศของตัวเลขที่จะออกอะค่ะก็เรียกว่าปัจจัยที่ต้องตามคือคืนนี้เลยประมาณเวลา 2:00 นะคะทางสหรัฐนั้นจะมีการเปิดเผยตัวเลขนอกการจ้างงานของภาคเกษตรออกมานะคะราคาทองคำปรับขึ้นในขณะนี้แบบนี้น่าจะมีแรงขายทำกำไรให้เห็นกันในสัปดาห์หน้าบ้างไหมคะต้องดูค่ะว่าหลังจากที่พ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยจุดขายเลเวลต่อไปหลัง55เนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ที่1765แล้วก็ต่อไปคือ1775เพราะฉะนั้น2จุดตรงนั้นนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังถ้าจะ follow buy เนี่ยก็ต้องระมัดระวัง2จุดนั้นอาจจะมีการทำกำไรระยะสั้นกลับมาอีกนะคะแนวรับแนวต้านราคาเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้แนวรับของวันนี้น่าจะอยู่ที่1730เป็นเลเวลแรกเลเวลที่2คือ1720แต่ดูจากตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเห็น1720น่าจะยากแล้วค่ะค่ะน่าจะมีการปรับตัวขึ้นค่ะก็ถือว่ามองไปในทิศทางของการปรับตัวขึ้นมากกว่านะคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพวันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์ประเทศไทยหรือ TFX นะคะในวันที่5ธันวาคมนี้ก็ปิดทำการกันไปนะคะติดตามมาต่อเลยค่ะในส่วนของปัจจัยนะคะที่นักลงทุนต้องติดตามทั้งในคืนนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะในคืนนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยค่ะเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนค่ะรวมถึงเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคต่างๆของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนค่ะและเปิดเผยตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนด้วยค่ะถัดไปค่ะสัปดาห์หน้าวันที่5ธันวาคมนะคะเปิดเผยตัวเลข ISM Non-Manufacturing ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนค่ะและเปิดเผยตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานของสหรัฐในเดือนตุลาคมค่ะวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมนะคะประชุมดอกเบี้ยธนาคารกลางอังกฤษ BOE และสหภาพยุโรปค่ะหรือว่า ECB นะคะแล้วก็เปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยด้วยค่ะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในรอบวันค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะติดตามรายการแบบเรียลไทม์ค่ะรวมถึงแนะนำติชมค่ะได้ผ่าน